เพื่อโรนัลโดสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนว่าสโมสรอันนาเซอร์ได้ยกเลิกสัญญาให้กับอบูบาก้าเปิดทางให้คริสเตียโนโรนัลโดสามารถลงทะเบียนนักเตะของอันนาเซอร์ได้แล้วสื่อดังในซาอุดิอาระเบียอย่างอาริยาเดียได้เปิดเผยว่าสโมสรอันนาเซอร์ได้ยกเลิกสัญญากับแวงซองอบูบาก้าเพื่อเปิดทางให้คริสเตียโนโรนัลโดสามารถลงทะเบียนนักเตะได้การมาของโรนัลโดทำให้อันนาเซอร์มีผู้เล่นต่างชาติ9คนซึ่งตามกฎของโปรลีกซาอุดิอาระเบียสามารถลงทะเบียนได้แค่8คนเท่านั้นเมื่อระดับคริสเตียโนโรนัลโดมาก็ต้องมีคนต้องไปนะรายงานก็บอกว่าสโมสรอันนาเซอร์ได้ยกเลิกสัญญาของหัวหอกแคเมรูนอย่างอาบูบาก้าที่เหลือสัญญาอีกแค่6เดือนเท่านั้นและลงทะเบียน CR7 คริสเตียโนโรนัลโดตั้งแต่ก่อนเกมกับอันตาอีเมื่อคืนนี้ดังนั้นตอนนี้จึงถือว่าเป็นการชดใช้โทษแบนตกค้าง2นัดของโรนัลโดไปแล้ว1นัดเหลืออีกเพียงแค่1นัดเกมกับอันซาบาบโดยตอนนี้คาดว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะได้ประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขาอย่างอันนาเซอร์ในเกมกับอันอิตติฟากนะในวันที่22มกราคมนี้อะไรก็ช่างถ้าเป็นเพื่อคริสเตียโนโรนัลโดสโมสรอันนาเซอร์ทำให้ได้ทุกอย่างจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการยกเลิกสัญญาของอันนาเซอร์เพื่อคริสเตียโนโรนัลโดคอมเมนต์ก็มาให้ผมได้เลยครับจัดไปครับวารุ่น